เมนูข้าวหมูแดงเจทาหุงหมูแดงกราโลโบลงบนเต้าหู้ขาวแข็งคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ขาวแข็งที่หมักไว้ไปจี่ในกระทะพอสุกตักขึ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่ผงปรุงน้ำราดหมูแดงกราโลโบกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดปิดไฟยกลงเตรียมไว้จัดหมูแดงเจลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกราดด้วยน้ำหมูแดงเจที่เตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมซีอิ๊วดำอเนกประสงค์ปลาโลโบแล้วตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวหมูแดงเจเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้